ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยค่ะขึ้นไปดูนี่ไหมคะโกอินเข้าไปดูในบ้านนะลูกคนสวีเดนเขาจะชอบตกแต่งบ้านนะคะเขาจะจัดบ้านสวยมากนะอันนี้คือคนบ้านสมัยโบราณนะคะของทุกอย่างคือเก่าหมดเลยนะคะของจริงไม่รู้กี่ปีนะคะดูจากหนังสือสมุดนะคะทุกคนเก่ามากน่าจะเป็นเจ้าของบ้านเนาะเนี่ยค่ะการตกแต่งบ้านนะคะของคนสมัยโบราณเนาะเนี่ยค่ะของทุกอย่างสัญลักษณ์นั้นก็คือสัญลักษณ์ม้านะคะอันนี้อะไรอ่ะอันนี้คือบ้านอันนี้คือห้องครัวนะทุกคนนะดูทุกคนค่ะเตาแก๊สสมัยโบราณของทุกอย่างโบราณหมดเลยนึกถึงขนมครกบ้านเราเนาะเนี่ยค่ะของเก่าหมดเลยอันนี้จะเป็นห้องนอนนะคะทุกคนเตียงก็เป็นเตียงแบบนี้น่าจะเป็นของเจ้าของบ้านเขาดูวิวข้างนอกสวยมากดูนะคะเก่าหมดเลยยังมีแบบของใช้ของเขานี่นี่ค่ะสมัยโบราณอันนี้น่าจะเป็นเตาผิงเนาะเนี่ยค่ะเอาบ้านมาทำเป็นพิพิธภัณฑ์ให้คนได้ดูได้เห็นคนยุคใหม่ไหนมันเนี่ยแม่ดูสิคะอันนี้ก็ห้องครัวนะคะอันนี้น่าจะเป็นถาดทำแพนเค้กนะทุกคนอ๋อวัฟเฟิลดูของเก่ามากองเก้าอี้เนาะเก่าหมดเลยแต่ว่าคนที่นี่นะคะเขาก็ยังอนุรักษ์นะบ้านใหม่ๆบ้านเขาก็ยังแบบว่าส่วนน้อยก็ยังเมื่อก่อนจะไม่ค่อยมีเขายังเอาบ้านเก่าก็คือว่าไม่ได้สร้างใหม่อะเนาะเอามารีโนเวทเอาดูโคมไฟยังใส่อันนี้เนาะค่ะสวยอะโอ้เงินเหรอลูกถ่ายไว้สิมารยาเขาคุกดูรองเท้าโอ้โหทุกคนอันนี้คือเงินนะคะตั้งแต่ปีเนาะนี่ตอนชูกุเซกว่ะนี่นี่เป็นผู้ชี้แจงเงินสมัยเก่าค่ะสมัยสิบอันนี้ตอนนี้ก็คือ10โครนมันก็จะเป็นเหรียญนะคะแต่อันนี้คือสมัยโบราณ10โครนเนี่ยเป็นแบบเป็นใบอ่ะทุกคนโอ้ยเขายังเก็บไว้ดูทุกอย่างดูเตียงค่ะคนเราเนาะจะอะไรมากเตียงเท่าพอตัวไม่ต้องใหญ่คนสมัยก่อนเขานอนเท่าแบบไม่ต้องกว้างใหญ่มโหระทึกอะค่ะขนาดเท่าตัวนอนได้เมืองที่นี่เมืองนี้คือเมืองออเวสตานะคะทุก
คุณก็มีภาพของเมืองสมัยเก่าเหมือนกับมินิเหมือนแบบค่ายทหารเนาะดูทุกคนก็หมดเลยมาริยาดูแม่เดินไปตรงนี้นะ